บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะคะเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกเขาเพิ่งประกาศกลยุทธ์ในการเติบโตปี2020ถึง2025ไปก็คือขยายเข้าไปดำเนินธุรกิจรีไซเคิลมากขึ้นซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะที่จะต้องมีส่วนผสมของรีไซเคิลเข้าไปมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นและนำไปสู่เรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยในกลยุทธ์แบบนี้จะสร้างการเติบโตให้กับอินโดรามาไปในทิศทางอย่างไรแล้วไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะอยากให้คุณบุญบุญเล่าถึงภาพรวมการทำธุรกิจของ IVL ค่ะครับอินโดรามาเนี่ยนะครับ IVL เนี่ยได้ตั้งธุรกิจในเมืองไทยมาเมื่อ25ปีมาแล้วนะครับเราเริ่มต้นจากการก่อตั้งโรงงาน PET PET เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปใช้ทำขวดพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มนะครับอีก2ปีต่อมาเราได้ไปก่อตั้งธุรกิจอันที่2ของเราซึ่งทำใยไฟเบอร์ใยโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะฮะอินโดรามาเนี่ยเป็นบริษัทที่มุ่งกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะฮะฉะนั้นถ้าเราดูธุรกิจ2อันนี้เนี่ยนะครับทั้ง PET แล้วก็โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์เนี่ยเป็นธุรกิจ2กลุ่มที่โตอย่างต่อเนื่องในประมาณร้อยละ 5% นะครับมาตลอดต่อเนื่องกันมา15ปีนะที่ผ่านมาถ้าเราดูสัดส่วนของPET เนี่ยที่เอาเขาไปใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มนะฮะ15ปีมาแล้วเนี่ย PET มีสัดส่วนในบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเนี่ย 30% ของตลาดตอนนี้หลังจากตอนนี้เนี่ยมี 60% ของ market share ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะฮะถ้าเราดูpolyester fiber ก็เหมือนกันนะฮะ15ปีมาแล้วเนี่ยสัดส่วนในเส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเส้นใยมีอะไรบ้างมีคอตตอนมีไหมมีอะไรเนี่ยนะครับโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์เนี่ยแต่ก่อนนี้เนี่ยประมาณสัก 40% ของตลาดมาถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 60% ของตลาดเพราะฉะนั้น2ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตมาต่อเนื่องกันนะ2ธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจใหญ่ของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของ PET ในโลกนะเรามี 25% ของ market share ของโลกนะของ PET ส่วนไฟเบอร์ก็เหมือนกันเราเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดที่เราเข้าไปแข่งขันนะฮะอย่างเช่นตลาดที่ทำแอร์แบ็กนะฮะไฟเบอร์ที่ไปใช้ทำแอร์แบ็กเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไฟเบอร์ที่เอาไปใช้ไปทำพรีเมียมผ้าอ้อมเด็กเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะไฟเบอร์ที่ใช้ไปทำเข็มขัดเนี่ยนะครับเราก็เป็นลีดเดอร์ในไฟเบอร์ที่ไปใช้ทำเข็มขัดหรือไฟเบอร์ที่เขาไปใช้ทำในทาร์โคดนะฮะเขาไปใช้ทำในยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดนะครับถ้าเราดูธุรกิจ2อันนี้เนี่ยรวมกันนะฮะอย่าง PET เนี่ยตอนนี้ประมาณ 55% ของบริษัทไฟเบอร์อีก 15% ของบริษัทนะฮะที่เหลืออีก 30% เนี่ยเป็นธุรกิจที่เราพึ่งไปทำควบรวมมานะฮะเป็นธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไปควบรวมมาเพิ่มเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจชื่อ Integrated Oxides ซึ่งเป็นการผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นกลางนะฮะเป็น midstream เคมีพันธุ์นะฮะ ซึ่งเคมีพันธุ์อันนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราไปใช้ทำ PET ต่อแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เอาไปทำอย่างเช่นผงซักฟอกหรือไม่ก็น้ำยาซักฟอกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีก 30% ของธุรกิจของเราค่ะธุรกิจที่เราเพิ่งไปเทคโอเวอร์มาล่าสุดเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีผลต่อผลประกอบการเราในช่วงไหนคะครับธุรกิจอันนี้เนี่ยเราเพิ่งปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะฮะเป็นธุรกิจที่เราไป acquire มาเป็นธุรกิจที่เราไป acquire มาจาก Huntsman นะฮะเป็น asset บางส่วนของ Huntsman นะฮะมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านนะฮะธุรกิจนี้เนี่ยเมื่อเราปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเข้ามามีผลกับเราเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส1 2020ครับค่ะจะเข้ามาช่วยต่อยอดในธุรกิจเดิมของเรายังไงนอกจากว่าเข้าบันทึกเข้ามาเป็นรายได้และกำไรครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการต่อยอดโดยการเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะครับจาก value chain นะครับแต่ก่อนนี้เนี่ยเราไม่ผลิตที่ผลิตเคมีพันที่เป็น intermediate นะครับที่เขาเรียกว่า ethylene oxide เป็น intermediate นะครับจากethylene oxide intermediate เนี่ยเราจะไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า surfactants surfactants เนี่ยเอาไปใช้ทำพวกผงซักฟอกน้ำยาซักฟอกนะครับต่อไปซึ่งเนี่ยพวก surfactants เนี่ยได้ margin ที่สูงกว่า intermediate chemicals แต่ก่อนที่เราผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะแสดงว่าจะมาเพิ่มที่เป็น margin ให้กับเราใช่ครับค่ะช่วยในเรื่องของต้นทุนด้วยไหมคะช่วยด้วยครับเพราะว่าในธุรกิจที่เราจะควบรวมมาเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ intermediate ที่เขาเรียกว่า MEG นะฮะ MEG เนี่ยเป็นหนึ่งในสองของmain วัตถุดิบที่เราไปใช้ทำ PET ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น MEG ที่เราผลิตได้ในอเมริกาเนี่ยเป็น MEG ที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดในโลกที่หนึ่งเพราะฉะนั้น MEG ที่เราได้มาจากการควบรวมธุรกิจนี้เนี่ยก็จะเข้าไปใช้กับการผลิต PET สำหรับธุรกิจ PET ของเราค่ะมันเข้ามาเติมเต็มทั้งห่วงโซ่เราครบสมบูรณ์หรือยังคะหรือว่าในหรือห่วงโซ่เรามันยังมีอีกเยอะที่จะให้ต่อยอดขยายไปได้อีกเราขยายไปในที่ที่เราคิดว่าเรามี cost advantage ะนะฮะการโตของ value chain เนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยนะครับเราโตถ้าเราต้องการที่จะมี cost advantage เนี่ยเราก็จะไปลงทุนในธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตต่ำนะฮะอย่างเช่น MEG ในอเมริกาเนี่ยมีต้นทุนการผลิตต่ำแต่บางส่วนของ value chain ของเราเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันจะมี cost advantage นะครับอย่างเช่นต้นน้ำของ PTA นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราอีกอันนึงเนี่ยต้นน้ำของ PTA เนี่ยเราไม่เห็นว่ามันจะมี cost advantage เราก็ยังไม่เข้าไปลงทุนในธุรกิจนั้นค่ะแสดงว่าอันไหนที่ยังไม่ได้เป็นการเพิ่ม value ให้กับเราเราไม่ไปใช่ครับไปเฉพาะสิ่งที่เพิ่ม value แล้วก็เราถนัดเท่านั้นใช่ครับค่ะทีนี้เรียนถามเรื่องของ business model ของเรานะคะว่าเราเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันครับเราเป็นผู้ผลิต PET นะครับที่อยู่ทั่วโลกนะฮะซึ่งมีผู้ผลิต PET ที่มีฐานผลิตทั่วโลกเนี่ยน้อยมากนะฮะจากการที่เรามีฐานผลิตทั่วโลกเนี่ยมันก็ทำให้เราใกล้ชิดกับคัสเตอร์ของเรามากขึ้นนะฮะเรามี market access ที่ดีกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็น advantage ของเราอีกอันนึงที่เราอยู่ทั่วโลกแล้วเราก็มีขนาดที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยขนาดที่เป็นอันดับหนึ่งช่วยอะไรกับเรานะฮะมีขนาดนะครับมีความเข้าใจทางการตลาดนะครับมีความรู้ของผลิตภัณฑ์เนี่ยการที่เราเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเราจะมีความรู้ความเข้าใจทางการตลาดเนี่ยดีกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็น differentiator ของเราค่ะของเราเนี่ยที่เราไปในจุดแข็งที่เรามีอะค่ะอะไรคือความเก่งของเราคะเราเป็นธุรกิจที่มีฐานการผลิตทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เป็นธุรกิจที่มี integrationใน value chain ของเรานะครับอีกอันนึงก็คือเราเป็นในตลาดที่เราเข้าไปแข่งขันเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของทุกตลาดที่เราเข้าไปแข่งขันนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเรามี economies of scale เนี่ยต้นทุนการผลิตของเราถูกกว่าคนอื่นเขานะครับ global reach ของเราเนี่ยเรามีฐานการผลิตทั่วโลกเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากกว่าคนอื่นนะครับกับคู่แข่งของเรานะครับกลยุทธ์ในการที่เราจะเติบโตด้วยวิธีการหรือว่าโมเดลธุรกิจอย่างเงี้ยเราใช้กลยุทธ์ยังไงคะการทำ M&A เนี่ยนะครับคือเราเติบโตด้วย M&A มาค่อนข้างโดยหลักนะในการทำ M&A เนี่ยมันมีหลักการบางอย่างเนี่ยที่เรายึดมั่นมาตลอดนะครับอันที่หนึ่งก็คือการทำ M&A เนี่ยจะต้องมี value ให้กับทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่ฝ่ายเราอย่างเดียวทุกฝ่ายที่อยู่นะฮะต้องมี value นะครับอีกอันนึงก็คือว่า เวลาการทำ M&A เนี่ย balance sheet ของเราเนี่ยต้องแข็งแกร่งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าในเหตุการณ์ในอนาคตถ้าเกิดเราไม่สามารถคาดได้เนี่ย balance sheet เนี่ยจะช่วยเราอยู่นะครับ อีกอันนึงก็คือการทำ due diligence นะฮะเราโฟกัสในการทำ due diligence มากๆเราทุกดีลที่เราทำเนี่ยเราทำ due diligence เยอะมากอีกอันนึงก็คือการที่จะทำ M&A สำเร็จเนี่ยนะครับที่เราสำเร็จได้ดีเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเจรจาได้เร็วสามารถตัดสินใจได้เร็วกว่าคนอื่นเขาก็สามารถปิดดีลได้นะครับ อีกอันนึงก็คือการสร้างองค์กรนะครับ post merger นะฮะ
เราคิดถึงเรื่ององค์กร post merger ตั้งแต่ก่อนปิดดีลเนิ่นๆเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนตอนที่เรากำลังทำดีลอยู่เนี่ยเราก็ดูว่าองค์กร post merger เป็นยังไงเพราะเราต้องการที่จะ extract synergies ออกมาตั้งแต่วันแรกนะครับอย่างโรงงานที่เราเพิ่งปิดดีลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาคิดว่า structure หลังจากการปิดดีลจะเป็นยังไงมาหลายๆเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากปิดดีลปั๊บเนี่ยเราก็จะมุ่งมั่นไปการที่จะ extract synergies ออกมาจากดีลนี้นะครับตั้งแต่ day one เลยค่ะเวลานโยบายของเราในการที่เราจะเข้าไป M&A หรือ take over เนี่ยเรามีนโยบายยังไงคะคือต้องเกิน 50% หรือว่าไม่ต้องถึงIn drama ในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น M&A หรือทำ joint venture หรือทำไรเนี่ยเราต้องถือ majority shareholding นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเกิน 50% ค่ะแล้วเวลาที่เราเข้าไปเนี่ย IRR ต้องประมาณเท่าไหร่ฮะ เราดู ROCE เราดู return on capital employed นะฮะเพราะฉะนั้น ROCE hurdle ของเราเนี่ย 15% ต้อง 15% ขึ้นไปถึงจะลงทุนใช่ไหมฮะแล้วที่ผ่านมาที่เราใช้กลยุทธ์ในการโตแบบนี้เนี่ยเราเคยไปเจอกับเรื่องของพูดง่ายๆคือมองธุรกิจผิดหรือว่าเป็นความล้มเหลวบ้างไหมคะในการเข้าไปลงทุน ก็เป็นบ้างนะครับแน่นอนในบริษัทเราทำดีลมาหลายอันนะครับฉะนั้นก็ต้องมีบางดีลที่ไม่เป็นตามที่เราคาดหวังแต่ว่าในโดยรวมส่วนมากเนี่ยคิดว่าทุกอันทุกโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะเวลาคุณดูภาพโดยรวมถ้าคุณดูโรซี่โดยรวมของเราเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับมันมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ไหมคะเนื่องจากว่ามันต้องใช้เงินทุนใช้กำลังคนในการที่จะเข้าไป M&A หรือว่าเอาธุรกิจนั้นมาเนี่ยครับเรามีทีมฟินแลนซ์ที่แข็งแรงมากนะครับก็ดูเรื่องบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนดูเรื่องความเสี่ยงของว่าdebt ของเราเนี่ยต้องอยู่ในถูก proportion นะฮะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเราทำอยู่เสมอทำอยู่ตลอดเวลาค่ะพูดถึงเรื่องของห่วงโซ่ธุรกิจเรานิดนึงค่ะว่าอยากให้คุณบริบุญฉายภาพมาให้เห็นนิดนึงว่าห่วงโซ่ของธุรกิจเราเนี่ยมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่ธุรกิจที่เราอยู่คะครับ ธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยเราจะโฟกัสไปทางด้านปลายน้ำก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเมล็ดพลาสติก PET ที่เราผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้กับ final product แล้ว final product ก็คือขวดพลาสติกนะเราผลิตสารเคมีที่เข้าไปในขวดพลาสติกอย่างนึงคือไฟเบอร์เนี่ยเราก็ใกล้ปลายน้ำแล้วเพราะใยไฟเบอร์ที่ผลิตออกมาก็เอาไปใช้ทำอย่างเช่นถุงลมนิรภัยหรือไม่ก็เข็มขัดนิรภัยหรือไม่ก็ tire cord นะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากโอเค final product คืออะไรแล้วก็ใกล้ final productส่วนเวลาเราอินทิเกรตเข้ามาอัพสตรีมเนี่ยนะฮะเราจะโฟกัสไปในอินทิเกรชันที่ผลิตเคมีพันธุ์ที่เราได้ต้นทุนที่ถูกอย่างเช่นสำหรับ PET เนี่ยนะครับมันมี raw material 2 อันมี PTA กับ MEG นะฮะ mm-hmm. เรามีอินทิเกรชันไปใน PTA เนี่ยเกือบ 100% นะครับส่วน MEG เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ20กว่า 30% นะฮะเพราะว่าเราจะเข้าไปอินทิเกรตเนี่ยเฉพาะในที่ที่เราเห็นว่าเรามีคอสแอดวานเทจนะครับถ้าในมองในมุมของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากว่าเราเป็นโกลบอลอย่างเงี้ยค่ะภาพการแข่งขันเนี่ยรุนแรงขนาดไหนคะการแข่งขันก็รุนแรงเหมือนกับทุกธุรกิจนะครับสิ่งที่เรามีก็คือว่าเราเป็นอันดับ1หรือ2ในธุรกิจที่เราเข้าไปแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตของเรานะครับจะต่ำกว่าคนอื่นนะครับเรามี value chain integration อีกอันหนึ่งก็ต้นทุนทำให้ต้นทุนการผลิตของเราก็ยิ่งต่ำเข้าไปใหญ่นะครับเราเข้าใจ market เข้าใจเรามี access to customers เนี่ยที่ดีกว่าคนอื่นเพราะเรามี global reach เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ทำให้เราสามารถแข่งขันในธุรกิจที่ very competitive ได้ครับค่ะถ้าพูดถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเรามองยังไงคะถ้าสมมติมองไปอีกประมาณสัก 3-5 ปีข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าคือช่วงนี้กระแสส่วนใหญ่ก็คือประมาณว่ารณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติใช่ครับแน่นอนครับพลาสติกเองเนี่ยซึ่ง PET ก็คลาสฟายเป็นพลาสติกอันหนึ่งใช่ไหมครับก็ under pressure พอสมควรในปี2ปีที่ผ่านมา
แต่ถ้าเกิดเราดูลึกๆเนี่ยนะครับ PET นี่ไม่เหมือนกับพลาสติกทั่วไป PET เนี่ยเป็นพลาสติกที่สามารถเอามารีไซเคิลได้เนี่ยสูงที่สุดในบรรดาพลาสติกต่างๆนะครับถ้าเราเทียบPET กับโพลีเอทิลีนหรือ PVC อะไรเนี่ยนะครับ PET สามารถเอามารีไซเคิลได้สูงที่สุดนะครับถ้าเราดูเนี่ยทั่วโลกนะครับจาก PET ที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ย collection rate หรือการเก็บขวดพลาสติกเข้ามารีไซเคิลเนี่ย 60% นะครับประมาณ 60% ของทั่วโลกเลยซึ่งเป็นประมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับการรีไซเคิลพลาสติกอื่นนะเพราะฉะนั้น PET เนี่ยจะไม่ไปถูก classifyเหมือนกับ single use plastic อื่นๆอย่างเช่นเวลายุโรปเนี่ยเขามีการแบน single use plastic เนี่ยเขาไม่ได้แบน PET ด้วยนะ PET เนี่ยยังใช้ได้อยู่แต่สิ่งที่คนกำลังรณรงค์กันเนี่ยคือการเพิ่ม recycling rate ก็คือเพิ่ม rate ของการเก็บขวดพลาสติกเนี่ยมา recycle นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็น opportunity ที่ดีสำหรับเราเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่เราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจที่เอาขวดพลาสติกเนี่ยไปรีไซเคิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผนการระยะยาวของเราเนี่ยก็อยู่ในแผนอยู่แล้วว่าเราอยากจะเอาขวดพลาสติกเนี่ยนะครับมารีไซเคิลเพิ่มขึ้นทางประธานผู้บริหารกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยคุณอโลกโลเฮียเนี่ยก็ได้มีคอมมิตเมนต์กับ Alan MacArthur Foundation ว่าเราต้องการที่จะรีไซเคิล 750,000 ตันนะครับของขวดพลาสติกเนี่ยภายในปี2025อืมค่ะเข้าใจว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์การทำธุรกิจของเราใน5ปีข้างหน้าด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะสำหรับแผนตรงนี้แผนธุรกิจ5ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ผมเล่ามาก็คือว่าเราเพิ่งปิดดีลใหญ่นะฮะที่เราไป acquire asset บางอย่างของ Huntsman ที่2,000 ล้าน US ดอลลาร์ฉะนั้นหลังจากการปิดดีลใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมีการ merge ธุรกิจด้วยกันนะฮะแล้วก็ต้องมีการ extract synergy จากธุรกิจนี้นะครับใน acquisition ของ Huntsman เนี่ยเราก็ดูด้วยว่าเราจะเพิ่มการผลิต specialty chemicals เพิ่มขึ้นนะเราจะผลิต chemical ที่เอาไปใช้ทำพวกผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเนี่ยเพิ่มที่เป็น specialty chemicals เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนด้าน PET เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มการผลิตของ Recycle PET เพิ่มขึ้นนะฮะตามที่เราได้ commit กับ Alan MacArthur Foundation ไว้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูข่าวเรื่อยๆเราก็จะมีการ announce deal 2 deal ที่เกี่ยวกับในธุรกิจ Recycle PET เข้ามาถ้าเราไปตามแผน5ปีที่เราบอกเราจะมุ่งไปสู่เรื่องของ Recycle เนี่ยภาพของที่นักทุนคาดหวังได้สำหรับ IVL เนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างคะทั้งในเชิงของคุณภาพแล้วก็ปริมาณคุณภาพของ Recycle PET เนี่ยนะครับไม่ต่างกับ PET ธรรมดาค่ะนะฮะคือถ้าดูปริมาณเนี่ยโอเคตอนนี้ปริมาณของเราเนี่ยของ Recycle PET ยังน้อยอยู่นะครับไม่กี่แสนตันเราจะเพิ่มภายในปี2025เนี่ยเราจะเพิ่มถึง1ล้านตันนะโอเคเรามีคอมมิตเมนต์ไว้อยู่ 750,000 แต่เราต้องการในแผนของเราเนี่ยเราจะผลิตถึง1ล้านตันของ Recycle PET ซึ่งก็จะถ้าเราดูสัดส่วนของการผลิตของเราเนี่ยนะครับในอนาคตก็จะอยู่ประมาณ 20-25% ของ PET ที่เราผลิตทั้งหมดค่ะ margin ของธุรกิจจะขึ้นไหมคะจะเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะ margin... ถ้าเราไปแนวทางเนี้ยค่ะไปเป็น Recycle margin ของ Recycle จริงๆแล้วไม่ต่างกับPET ธรรมดานะฮะซึ่งก็ดีเพราะว่าถ้าคุณคิดดูเนี่ยคุณกำลังช่วยลดมลภาวะนะฮะแต่ว่าคอสเนี่ยนะครับหรือมาร์จิ้นเนี่ยคอสเนี่ยไม่ได้ถูกซัฟเฟอร์นะครับค่ะการเติบโตคือถ้านักลงทุนจะมองถึงภาพใหญ่เพื่อที่วิเคราะห์มาเรื่องการเติบโตของ IVL เนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยกำหนดการเติบโตเราได้บ้างคะนอกจากว่าตัวเราเองจะเป็นใช้นโยบายในเรื่องของการโตแบบ inorganic growth แล้วเนี่ยค่ะปัจจัยในการเติบโตธุรกิจของ IVL คืออะไรคะครับธุรกิจของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมล็ด PET หรือ fiber หรือไม่ก็ในธุรกิจintegrated oxide ที่ผลิตพวกผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยนะครับธุรกิจของเราพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมี impact จาก global economic conditions เพราะว่ามันเป็น
daily necessity คือทุกคนต้องใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ใน market ที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยจะเติบโตค่อนข้าง steady นะฮะจะค่อนข้างโต 4-5% ตลอดเวลานะครับแสดงว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพรวมของธุรกิจเรามี impact จากภาพรวมค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่จะมี impact ก็คือเวลา capacity เข้ามาเราอาจจะเห็นว่า demand เนี่ยควบคุมเห็นชัดเจนว่า demand เนี่ยขึ้นยังไงแต่ว่าตัว capacity เนี่ยเราไม่มี control ใช่ไหมเพราะนั้น capacity ที่คู่แข่งของเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ย มันก็จะเข้าไป impact กับ margin ของธุรกิจเรามันมีไซเคิลของเขาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมอย่างราคาเม็ดพลาสติกหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปิดโรงงานใหม่ๆในเรื่องของการผลิตใช่ครับเหตุผลที่มันมีไซเคิลในธุรกิจนี้เนี่ยเพราะว่าการสร้างโรงงานเนี่ยนะครับใช้เวลาหลายปีนะฮะอย่างการสร้างคราเกอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของMEG ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของ PET เนี่ยการสร้างคราเกอร์เนี่ยใช้เวลา4ปีนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากการคนที่เขาคิดว่าเขาจะสร้างเมื่อไหร่ไปจนถึงการสร้างโรงงานออกมาเนี่ยมันมีระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะมีไซเคิลว่าโอเคเวลามาร์จิ้นดีคนก็เริ่มไปสร้างโรงงานก็ทำให้มาร์จิ้นตกเวลามาร์จิ้นตกคนก็หยุดสร้างนะครับแล้วคนเขาจะเพิ่งจะมาเริ่มสร้างใหม่พอมาร์จิ้นขึ้นนั่นก็คือเหตุผลที่มันมีไซเคิลของ petrochemical ค่ะฉะนั้นการลงทุนในหุ้น IVL มันก็มีไซเคิลของมันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยู่ในหลายๆ product นะเราไม่อยู่ใน product เดียว ถ้าเราดูว่าโอเคเมื่อ25ปีมาแล้วที่เราก่อตั้งบริษัทเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจเดียวคือ PET แล้วโอเคไปเพิ่มอีกธุรกิจหนึ่งคือใยไฟเบอร์แต่ตอนนี้ถ้าเราดูกำไรของบริษัทเนี่ยนะครับมันมีกำไรมาจากหลายๆธุรกิจนะฮะอย่างที่เราบอก 50% 50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจาก PET 15% มาจากไฟเบอร์อีก 30% มาจากธุรกิจที่เราเรียกว่า integrated oxides เพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในไซเคิลเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยเราถึงจะมี stability ใน earnings ของเราเนี่ยมากกว่าแต่ก่อนนี้อ๋อพูดง่ายๆคือนี่คือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราก็คือเรากระจายพอร์ตไปในหลายผลิตภัณฑ์ถูกไหมฮะก็ไม่ได้อยู่ผลิตภัณฑ์เดียวใช่ฉะนั้นหุ้นของเราก็จะไม่มีไซเคิลตามอุตสาหกรรม เราพยายามที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นครับอืมค่ะทีนี้หลังจากที่เราไปซื้อกิจการมาล่าสุดนโยบายในการที่เราจะเข้าไป M&A ในแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราถึงจะเริ่มไปดูกิจการนะที่เราจะเข้าไปเทคโอเวอร์ครับ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่เรามี acquisition อันใหญ่อย่างของ Huntsman เนี่ยนะครับซึ่ง 2,000 ล้านเหรียญเนี่ยเราคงจะต้องมี digestion period ประมาณสัก 12-18 เดือนฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราก็จะหยุดซื้อกิจการใหญ่สักพักหนึ่งแต่เราก็ยังจะต้องเติบโตใน recycle PET อยู่เพราะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนของเราใน long range plan ของเราอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอันนี้ต่อไปแต่มันจะไม่ได้เป็นการทำ M&A ขนาดใหญ่เหมือนกับอย่างที่เราทำ Huntsman นะในช่วงอีกช่วงปี1ถึง18เดือนค่ะถ้าจะพูดถึงห่วงโซ่ธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยมันยังสามารถที่จะแตกรายธุรกิจออกไปได้อีกไหมคะนอกจากว่าที่เราเข้าไปเทคล่าสุดของ Hutchman เนี่ยค่ะใช่ครับถ้าเราดูนะครับธุรกิจที่เราไปเทคของ Hutchman เนี่ยนะครับมันมี opportunity ให้เราต่อยอดแล้วก็แตกต่อยอดออกไปอีกเยอะนะครับเพราะมันเราจะได้ chemicals หรือธุรกิจ end product เนี่ยเข้ามาอีกหลายอันอันนี้ก็เป็น opportunity ให้เราได้ต่อยอดไปอีกอีกอันนึงก็คือต้นน้ำของ Huntsman นะฮะตอนนี้เนี่ยธุรกิจ Huntsman เนี่ยที่เราไป acquire มาเนี่ยใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าโพรพิลีนนะฮะธุรกิจปัจจุบันของ Indorama ก็เหมือนกันก็ใช้โพรพิลีนกับพอลิโพรพิลีนนะฮะถ้า2อันนี้รวมกันเนี่ยธุรกิจปัจจุบันของเรากับธุรกิจที่เราเพิ่งไป acquire มาเนี่ยนะฮะใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าโพรพิลีนเนี่ยประมาณ 500,000 ตันฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อยู่ในเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะฮะ 500,000 ตันเนี่ยเราก็อาจจะสามารถไปสร้างเ
ผลิตโพรพิลีนเองนะฮะแล้วก็นี่ก็คือเป็นการต่อยอดเพราะโพรพิลีนที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นที่ที่ผลิตโพรพิลีนได้ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นยกตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าเราจะไปต่อยอดแล้วก็สร้างธุรกิจเพิ่มยังไงในอนาคตถ้าเราจะไปดูการสร้างโพรพิลีนเนี่ยรางวัลโพรพิลีนอาจจะ 1,000 ล้านเหรียญนะฮะโรงงานโพลิโพรพิลีนอีก 1,000 ล้านเหรียญนะฮะนั่นก็คือเป็นหนึ่งใน opportunity ที่เราจะมีได้ในอนาคตค่ะอันนี้เรายังพูดถึงยังอยู่กันในปัจจัยที่มีผลต่อเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะก็ทีนี้ถามถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นปัจจุบันอย่างเรื่องของสงครามการค้าหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในประเทศหลักๆของโลกเนี่ยกระทบกับเราไหมคะสงครามการค้าคราวนี้เนี่ยก็มีผลกระทบกับดีมานด์บ้างอย่างที่ผมบอกว่าโอเคเราไม่ค่อยเห็นผลกระทบกับดีมานด์ส่วนมากเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็น necessity นะฮะแต่ว่าก็มีการผลกระทบกับดีมานด์บ้างนิดนึงที่เราเห็นนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือมันมีการ shift ของ trade flow นะสงครามการค้าเนี่ยทำให้ trade flow เนี่ยต้อง shiftIVL เนี่ยอยู่ใน position ที่ดีกว่าคนอื่นเขาเพราะเรามีฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้น เรามีฐานการผลิตใหญ่ที่อเมริกาเรามีฐานการผลิตใหญ่ที่ยุโรปเรามีฐานการผลิตใหญ่ที่เอเชียเพราะฉะนั้นสงครามการค้าของจีนเนี่ยนะครับกับอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมี impact เราเท่าไหร่เนื่องจากว่าเรามีฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกนะครับค่ะในยุคของ disruptive technology เนี่ยเราได้รับผลกระทบในมุมไหนบ้างไหมคะด้านดีหรือว่าด้านที่เป็นความท้าทายอะไรบ้างคะผมมองอันนี้ว่ามันเป็นโอกาสสำหรับเรามากกว่านะครับก็คือเราเข้าไปดูว่าเราจะใช้ AI นะครับ artificial intelligence เนี่ยกับโรงงานกับกระบวนการการผลิตเรายังไงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่เราเริ่มแล้วเรามี pilot project แล้วว่าโอเคเราจะไปใช้ AI เนี่ยเพื่อมา improve reliability ของโรงงานของเรานะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราดูผลประกอบการของเราเนี่ยอย่างเช่นปี19หรือไม่ก็ปี18เราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ปี17อย่างเงี้ยนะครับว่าบางทีเรามีเขาเรียกว่า unexpected shutdown ของ plant เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยดูเรื่องการ maintenance ของ plant เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม reliability ของ plant ของเรานะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเอาพวก disruptive technology เนี่ยมาช่วยเราแต่ว่าถ้าถูก disrupt โดยตรงไม่มีผลอะไรครับมีแต่ว่าเอาเข้ามาช่วยในแง่ของการบริหารจัดการการผลิตใช่ครับเพราะว่าถูก disrupt โดยตรงเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบที่เอาไปใช้ในสิ่งที่คนต้องใช้ประจำวันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์เราอะไรเนี่ยที่จะถูก disruptนะแต่มันก็ยังมีบางอย่างนะฮะที่ผมเห็นเป็นอันดีอีกอันนึงก็คืออย่างเช่น EV cars นะฮะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะลดน้ำหนักของรถตลอดเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยทำให้รถหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการใช้วัตถุดิบที่เบาๆเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้รถเนี่ยเบาลงธุรกิจไฟเบอร์ของเราเนี่ยก็ได้ผลิตไฟเบอร์ที่เป็นคอมโพสิตไฟเบอร์เนี่ยซึ่งมีน้ำหนักเบาลงเข้ามาใช้ทดแทนชิ้นส่วนโลหะของรถได้ในบางส่วนนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่โอเคมันเป็นโอกาสของเราสำหรับใน disruptive technology ซึ่งก็เป็นสินค้าพรีเมียมที่ตอนนี้เนี่ยพวกบริษัทรถยนต์เนี่ยกำลังมองที่จะเอามาใช้แทนโลหะในรถอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเห็นว่ามีแนวโน้มสูงมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทรถยนต์เขาก็ต้องการลดน้ำหนักของรถยนต์ที่เขาผลิตเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะฮะเพื่อช่วยในการลดมลภาวะ greenhouse gas ค่ะเราเป็นรายแรกที่ผลิตหรือว่าเราไปมาปรับปรุงแล้วก็จากสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วค่ะเราเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับเราเป็นรายแรกที่ผลิตภัณฑ์อันนี้แต่แน่นอนโอเคมันก็มีผลิตภัณฑ์อื่นที่เข้ามาแข่งขันด้วยะนะครับอย่างคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะแต่ไฟเบอร์ที่เราผลิตอันนี้เนี่ยเฉพาะอันนี้เนี่ยเราเป็นผู้คิดค้นและผลิตออกมาเองค่ะถ้าจะพูดถึง value ที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะสำหรับนวัตกรรมอันนี้ value ที่เราได้เราได้ margin ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะเราได้intimacy กับลูกค้าที่มากขึ้นลูกค้าต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราเพิ่มกำลังการผลิตของเราในไฟเบอร์ค่ะ
ค่ะการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนนะคะครับทุกคนก็รู้ว่าพลาสติกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มี negative press ค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่ง IBL เราเนี่ยก็ได้ดูมาตลอดว่ามมันเป็น opportunity ของเราหรือเปล่านะฮะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่า PET เนี่ยเป็นพลาสติกที่ recycleได้เยอะที่สุดในจำนวนพลาสติกอื่นๆ mm-hmm. นะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าพลาสติกนี้เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มในอนาคตที่ดี mm-hmm. นะส่วนในการยั่งยืนเนี่ยเราต้องการที่จะโตในการผลิต recycle PET เนี่ยเพิ่มขึ้นในอนาคตนะเพราะฉะนั้นจากฐานการผลิตที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยไม่กี่แสนตันเนี่ยเราต้องการผลิต recycle PET เนี่ยถึง1ล้านตันภายใน2025นะอันนี้ก็จะช่วยกับ sustainability ของบริษัทเรานะอันอื่นก็คือถ้าคุณดูเนี่ยนะครับ เราได้ลด greenhouse gas emissions ของเรามาเสมอในช่วงที่ผ่านมานะถ้าเราดูเรื่อง corporate governance ของเราเนี่ยดีมากมาตลอดนะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ใน DJSI มา3ปีซ้อนนะฮะปีที่ผ่านมาปีล่าสุดเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ใน Global DJSI Index ด้วยฉะนั้นนี่ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนของ sustainability ของบริษัทเราค่ะขออนุญาตให้คุณบริบูรณ์อธิบายนิดนึงฮะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนด้วยการกระจายไปหลายๆประเทศทีนี้บางประเทศเนี่ยเขาก็มีการประกาศกฎเกณฑ์หรือว่าประกาศนโยบายในการที่เขาจะดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาโดยอย่างอินเดียอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าไม่ให้ใช้พลาสติกแล้วอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยเราบริหารจัดการความเสี่ยงไงแล้วจริงๆแล้วข้อเท็จจริงกับผลกระทบตรงเนี้ยมันยังไงฮะเพราะว่าเรากระจายไปหลายประเทศเนี่ยฮะอินเดียเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็ตอนแรกก็มีข่าวว่าเขาจะแบนขวดพลาสติกใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเข้าใจผิดรัฐบาลก็ต้อง backtrack ว่าโอเคจริงๆเขาไม่ได้แบนนะฉะนั้นตอนนี้มันก็ไม่มีการแบนของการใช้ขวดพลาสติกเมืองจีนนะฮะเมืองจีนมีการแบนของขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศนะฮะตั้งแต่ปี2018เพราะฉะนั้นพอมีการแบนของเอาการขยะเอาเข้าไปที่เมืองจีนเนี่ยแต่ก่อนนี้เนี่ยหลายๆประเทศยุโรปอเมริกาก็ตามเนี่ยเขาจะส่งขยะพลาสติกไปที่เมืองจีนเยอะพอเมืองจีนแบนการส่งพลาสติกเข้าไปขยะพลาสติกเข้าไปที่ประเทศเขาเนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยก็จะต้องมาหาวิธีว่าเขาจะจำกัดกับขยะพลาสติกนี้ยังไงนะฮะนี่ก็คือเป็นการโอกาสของเราที่จะไปเพิ่มรีไซคลิ่งในพวกทวีปนั้นๆนะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องมาดูว่าเขาจะจำกัดกำจัดกับขยะพลาสติกเขายังไงเพราะฉะนั้นรีไซคลิ่งเนี่ยก็เป็นไดรฟ์ในทวีปพวกนี้นะฮะในประเทศพวกนี้พูดง่ายๆคือพลาสติกเนี่ยก็ขาดไม่ได้บนโลกใบนี้แต่ว่าเราจะเข้าไปในกลยุทธ์ของรีไซเคิลใช่ครับถูกไหมฮะเราโต5ปีจากนี้ก็คือเป็นการโตจากรีไซเคิลใช่ครับถ้าเกิดว่าเราดูถึงพลาสติกนะครับทำไมเราถึงคิดว่าพลาสติกเนี่ยขาดไม่ได้จากโลกเพราะว่าถ้าเราไปดูalternative material อื่นวัสดุอื่นที่มาใช้บรรจุน้ำเนี่ยนะครับถ้าคุณดูอย่างแก้วหรืออย่างอลูมิเนียมเนี่ยนะครับให้ความผลกระทบต่อมลภาวะจากการใช้แก้วหรืออลูมิเนียมเนี่ยสูงกว่าพลาสติกเนี่ยหลายเท่านะฮะถ้าดูแก้วเนี่ยประมาณ2เท่าถ้าดูอลูมิเนียมเนี่ย 1.5 เท่าของพลาสติกธรรมดานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่จะเอามาใช้ทดแทนได้ค่ะค่ะลักษณะการที่เราเข้าไปตั้งโรงงานในแต่ละประเทศเนี่ยเราเป็นการขายในประเทศนั้นเลยหรือว่าใช้เป็นฐานการผลิตแล้วส่งออกไปประเทศอื่นคะกลยุทธ์ของเราส่วนมากเนี่ยนะครับฐานการผลิตของเราเนี่ยจะ serve customer ที่ทวีปนั้นในประเทศนั้นจะไม่ค่อยมีการส่งวัตถุดิบเนี่ยไปขายในประเทศอื่นค่ะเวลาที่เราจะเลือกลงในแต่ละประเทศเนี่ยเราเลือกยังไงคะเราก็ต้องดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีแนวโน้มมันมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าโอเคมี growth potential อย่างเช่นอินเดียเนี่ยเราเพิ่งไปลงทุนใหญ่ในอินเดีย
นะเราเห็นอินเดียเนี่ยโตเนี่ยที่2รองจากเมืองจีนนะฉะนั้นเราก็ไปลงทุนในอินเดียเราก็เห็นว่าอินเดียมีแนวโน้มที่จะโตเร็วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราเลือกในการที่จะไปลงทุนค่ะถ้าเป็นฐานของขวดนะคะ PET อย่างเงี้ยเราคิดว่าตอนนี้เราครบหรือยังคะสำหรับประเทศที่เรามองว่าจะมาต่อจิ๊กซอให้เราเพิ่มยอดขายได้ประเทศที่มีการเติบโตเนี่ยครบหรือยังคะณ ปัจจุบันนะครับเราก็ เป็นรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเราเป็นรายใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับฉะนั้นสองทวีปใหญ่ๆเนี่ยเราครองตลาดนะฮะถ้าเราดูแอฟริกาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าไปในแอฟริกาแล้วนะฮะถ้าเราดูเราเริ่มเข้าไปจากการผลิตเรียกว่าแพคเกจจิ้งของพลาสติกในแอฟริกานะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีแนวโน้มอยู่แต่ว่าอันนี้อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งต้องรอให้ตลาดมันโตพอก่อนที่เราจะไปติดตั้งโรงงานในแอฟริกาค่ะเรามีวิธีการรับมือยังไงกับแต่ละประเทศคะที่เราเข้าไปตั้งโรงงานกับเขาแล้วก็ไปขายของให้เขาด้วยแล้วก็ในแง่ของอันนึงก็คือการดูแลเกี่ยวกับ ESG นะคะกับอีกมุมนึงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ประเทศเนี่ยเขาอาจจะออกมาเพื่อที่จะปกป้องธุรกิจการค้าของเขาเองหรือเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยเรามีวิธีการรับมือยังไงคะแต่เราเป็นเวลาเราเข้าไปตั้งโรงงานในประเทศนั้นเราก็เป็น domestic producer เขาก็treat เราเหมือนกับเป็นคนข้างในของเขาคนข้างในของประเทศเขาเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาจะช่วยเรามากกว่าเพราะเราไปสร้างงานให้กับประเทศเขาสร้างผลผลิตให้กับประเทศเขาครับนั่นแสดงว่าต้องกลับมาตรงจุดที่ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปเนี่ยรูปแบบในการที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราใช้รูปแบบยังไงคะหมายถึงว่าต้องใช้คนของเขาเป็นหลักเลยหรือเปล่าเวลาเราหรือวัตถุดิบของเขาเวลาเราเพราะอินดรามาโตใน M&A ส่วนมากนะเวลาเราไป take over โรงงานที่ไหนเนี่ยเราก็จะ take over โรงงานพร้อมกับmanagement ที่มีอยู่นะเราก็เวลาเราทำ M&A เนี่ยเรา make sure ว่าโอเคเราทำ due diligence ดู make sure ว่าเราจะได้ management ที่ดีมาธุรกิจไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวที่ดี management ของธุรกิจเนี่ยจะต้องดีด้วยนะครับเราถึงจะมั่นใจว่าเราจะสามารถดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะถ้าจะพูดถึงหุ้นของ IVL เนี่ยภาพที่เราอยากให้นักลงทุนเนี่ยเขามองกลับมาที่ IVL เนี่ยเราอยากให้ IVL เป็นหุ้นประเภทไหนคะผมมองว่านะครับถ้าคุณดูบริษัทเราเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเราเนี่ยยังถือหุ้นอยู่ในบริษัทเราเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นสัดส่วนมากแล้วก็ยังบริหารบริษัทเราอยู่เพราะฉะนั้นผู้บริหารของเราเนี่ยนะครับมีความต้องการเหมือนกันกับนักลงทุนรายย่อยคือทำให้บริษัทโตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองในการสั้นๆว่าโอเคเราต้องการที่จะทำกำไรระยะสั้นในปีหน้าเราดูธุรกิจทุกอันเนี่ยเราดูเป็น long term เพราะเราจะอยู่กับบริษัทนี้มาอีกนานนะฮะเราอยู่กับบริษัทนี้มา25ปีแล้วนะฮะเราต้องการจะอยู่กับบริษัทนี้ไปอีก25 50ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกอันของเราเนี่ยไม่ได้ดู short term เราดู long termแฟนๆ Money Chat อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีบทสัมภาษณ์ดีๆอย่างนี้มาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ